ตามรอยบาทพระศาสดาคนเราเกิดมาทำไมคำตอบจากคำถามนี้อาจมีมากมายแตกต่างกันออกไปแต่ถึงจะตอบแบบไหนอย่างไรก็ไม่ได้ผิดอะไรไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่คำตอบหนึ่งที่ขอนำเสนอคือเกิดมาเพื่อไม่เกิดได้แก่เกิดมาเพื่อพัฒนาให้ถึงความสิ้นไปแห่งการต้องเกิดอีกดังพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ทำเป็นตัวอย่างไว้แล้วพระศาสดาท่านก็ได้ชาติคือความเกิดมาแล้วพวกเราทั้งหลายก็ชื่อว่าได้ชาติคือความเกิดมาแล้วด้วยกันทุกคนถ้าเราจะเจริญรอยตามบาทพระศาสดาก็ต้องทำเหมือนอย่างที่พระศาสดาได้ทำไว้เพราะปัจจุบันก็นิยมในการที่จะเจริญรอยตามบาทพระศาสดาหรือตามรอยพระพุทธเจ้าบางท่านก็ลงทุนลงแรงตามไปถึงยังดินแดนพุทธภูมิประเทศอินเดียกันเลยทีเดียวถามว่าจะตามกันจริงหรือเปล่าถ้าจะตามกันจริงๆก็ต้องตามกันจริงๆพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ได้มาเป็นตัวอย่างและไม่ต้องมาอีกเป็นตัวอย่างพระพุทธองค์ท่านก็ได้ชาติคือความเกิดมาและก็จบชาติได้คือชาติได้จบถ้าตามได้อย่างนี้จึงจะได้ชื่อว่าเป็นผู้เจริญรอยตามบาทพระศาสดาอย่างแท้จริงพอนวลจันทร์